ท่านผู้ชมครับมาถึงคู่เอกของรายการในวันนี้เป็นการชิงแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทที่ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นการพบกันระหว่างนักชกฝ่ายแดงพงพยัคฆ์ธรรมเกษมและคมแสนทอแสงแก้วจบครับก็เหมือนเดิมครับรางวัลแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอบกับพลอยก็น็อกได้แอนฟิลมอบเงินสดไปเลย 10,000 บาทโจเล็กแค่ฟาดหาง 30,000 มีบาดแผลแตกแอนจาซินมอบเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500นะครับแล้วก็ขอเชิญบริจาคบูชาเหรียญรัชกาลที่5แมมมอสประดิษฐ์กรรมล้ำค่าทางประวัติศาสตร์งาช้างแมมมอสครับรายได้นั้นสมทบทุนช่วยประโยชน์สาธารณกุศลติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดทุกสาขาทั่วประเทศครับวิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยคืนนี้พบกับไมค์พิรมพร19อาภพรนครสวรรค์21เสรีลุงสว่าง23แอร์กระบาว25สายันดิลันดอน26สันติดวงสว่างครับและดื่มน้ำแร่เพื่อสุขภาพแร่ธรรมชาติน้ำแร่ธรรมชาติและนองตลาดเฟชชอยมอบน้ำแร่ถ้วยนักชกทุกคู่ครับคุณประจนอุรปาทรครับผู้จัดการกรรมการผู้จัดการบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดเจ้าของมวยรอบ M16 ด้วยครับขึ้นมอบมาลัยแล้วก็เจวันคาเฟ่หรือเจ้าพยาน1ครบสูตรที่สุดในประเทศไทยต้องการอะไรยังไงแบบไหนบอกเราเราพร้อมนะครับคืนนี้สำหรับท่านชายที่เจวันคาเฟ่ที่พญาไทยครับและกรุงธนคอมเพล็กซ์26นี้พบการบันทึกเทปวิดีโอการแสดงสดของตลกชื่อดังพร้อมนักร้องสวยมากมายพบกับนักร้องสวยในสุดเซ็กซี่ชั้น5สัมผัสระบบเสียงคาราโอเกะสุดอลังการระดับแนวหน้าแห่งยุค2000ที่นี่แห่งเดียวกรุงธนคอมเพล็กซ์สวรรค์แห่งคนราตรีบริหารโดยคุณจัญญาสายพรชัยณภาลัยซีฟู้ดครับถนนเพชรเกษม63มีอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาเป็นคอยบริการอยู่ที่ณภาลัยซีฟู้ดบรรยากาศร่มรื่นจอดรถสะดวกสบายตลกชั้นนำคือเรือสองคณะมีโชว์ไม่มีชาร์จเฮียเบิ้มดูแลครับครับส่วนประวัติของมวยคู่เอกของรายการในวันนี้พงพยัคฆ์ธรรมเกษมเมื่อเช้ามา122ปอนด์ครึ่งนะครับลดครึ่งปอนด์ชื่อจริงชื่ออนุพันธ์อินนางเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นชกมวยมา98ครั้งชนะ78แพ้20อายุตอนนี้ก็25ปีครับล่าสุดนี่ชนะคะแนนขุนทรัพย์เกียรตินครชนที่เวทีมวยสยามเป็นมวยฝีมือเตะขวาหมัดขวาเป็นอาวุธที่อันตรายนะครับส่วนหันหน้ามาทางจอเครื่องรับท่านผู้ชมและตอนนี้กำลังจะไปทางขวามือนั้นคมแสนทอแสงแก้วมาเช้ามา122ปอนด์ครึ่งลดครึ่งปอนด์นะครับเป็นชาวอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองล่าสุดนี่ชนะคะแนนภูตะวันบุรีรัมภูเขาไฟที่เวทีมวยลุมพินีครับขอเชิญพบคุณอดุลเดชสุจริตคุณครับแล้วก็กรรมการบนเวทีครับจิรศักดิ์แสงจำรัดนะครับสำหรับมวยคู่นี้นั้นเป็นการชิงแชมป์ที่ว่างในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวท122ปอนด์ของเวทีมวยสยามผู้ชนะก็จะมีค่าฝึกซ้อมนะครับติดปลายรวมเดือนละ 5,000 บาททุกครั้งครับที่เข็มขัดดูที่เอวนะครับยังไม่เปลี่ยนมือผู้ที่คาดเข็มขัดก็จะมีค่าซ้อมเดือนละ 5,000 บาทแล้วก็ถือเป็นสินน้ำใจหรือว่าเป็นแรงกระตุ้นให้นักชกระดับชั้นของเราได้มีกำลังใจในการฝึกซ้อมนะครับก็เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบผิวคล้ำๆดำๆเห็นชัดเจนครับคมแสนสอแสงแก้วนะครับพงพยัคฆ์ธรรมเกษมหลายท่านคุ้นหน้าคุ้นตาดีก็อาจจะบอกว่าเป็นนักชกหน้าตายก็ได้ครับหน้าตายแกน่ากลัวนะครับถ้ามองหน้าแล้วใจไม่ถึงฟอแล้วก็เห็นทีต้องลาลงแต่ว่าทางด้านของคมแสนไม่กลัวครับวันนี้พี่น้องชาวระนองครับคงจะลุ้นคมแสนเพื่อเป็นแชมป์นะครับขณะเดียวพี่น้องชาวขอนแก่นยังโชคดีครับตอนนี้สาดน้ำท่วมหลายจังหวัดแต่ขอนแก่นยังไม่มีปัญหาวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนานะครับหลายท่านคงจะเตรียมที่จะทำบุญกันเนื่องในวันอาสาฬหบูชาศาสนาทุกศาสนาแหละครับสอนให้เป็นคนดีศาสนาพุทธก็เช่นเดียวกันครับบนเวทีครับพรุ่งนี้ก็คงจะงดทุกเวทีเรื่องของมวยทิ้งขวาเต็มที่เลยกะเลยว่าชกแล้วเดินเข้ามุมเคยมีนะครับนักชกกับปั้นหนักๆนี่ชกแล้วเดินเข้ามุมก็เรียกหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนเลยครับ
นักชกไทยของเรานั้นเคยมีประวัติมาแล้วหมดยกที่1ผ่านไปแล้วยกแรกครับของศึกชิงแชมป์รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของวิจิตรมวยสยามครับโดยฝ่ายแดงคือพรหมยักษ์ธรรมเกษมกับคมแสนทอแสงแก้วนี่ครับพรหมยักษ์ครับต้องการจะได้เหรียญรัชกาลที่5แมมมอสครับซึ่งเป็นกิจกรรมล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ก็อยากบูชาที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดทุกสาขาครับนี่ฝ่ายน้ำเงินครับผู้ที่เป็นคู่ชิงของพรหมยักษ์คือคมแสนเหรียญงาช้างแมมมอสนั้นเป็นกิจกรรมล้ำค่าทางประวัติศาสตร์นะครับคราวนี้ผู้ท้ายสีทุกท่านครับวันนี้สีซุปเปอร์โค้ดแต่ละการซุปเปอร์ซุปเปอร์คุมครับรับเงินสดมูลค่า30 50หรือ100บาทเมื่อซื้อสีซุปเปอร์โค้ดชนิดใดก็ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสีของท่านนะครับร่ำรวยทุกคนครับหมดเขต3สิงหาคมคุณหมึกเชิญครับครับก็ขอเชิญชมมวยนานาชาติงานเทศกาลจำปาดะนะครับที่สนามมวยหน้าโรงเรียนควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลวันนี้นะครับเริ่มเวลาบ่าย 3:30 นะครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมมีมวยฝรั่งเศสมีมวยซูดานชกกับมวยไทยนะเป็นมหกรรมมวยคาดเชือกครับติดตามชมยก2ครับของการช่วงชิงเข็มขัดในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของเวทีมวยสยามทางด้านของพรหมยักษ์นั้นหมัดเป็นอาวุธที่จะเก็บคู่ต่อสู้นะครับพยายามใช้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ว่าทางคมแสนไม่กลัวครับหันคมเข้าสู้ครับนี่โดนข่าวไว้ผิวนั้นตัดกันชัดเจนนะครับพยายามเตะตัดไว้ทางคงพยักคงพยักก็ไปนักจอกจากขอนแก่นคมแสนนั้นอยู่ระนองครับคงพยักนั้นพยายามเดินเข้าไประนองนี่ชื่อว่าเป็นเมืองที่ได้ชื่อครับว่าฝน884คือฝนนั้นจะตกมากกว่าในรอบปีปีนึงตกถึง8เดือนเดินเข้าไปครับผิวคล้ำๆดำๆนี่ครับทางด้านของคมแสนโอ้หมัดซ้ายอย่าเผลอนะครับถ้าคมแสนกาดตกมีโอกาสครับมีโอกาสหลับไอ้เสือยิ้มยากของเราไม่รู้ไม่ชี้ครับหน้าตาจะบึ้งทึงถ้าเข้าประจิตไว้ก็โอกาสที่จะหูหมัดน้อยครับอยู่ระยะหมัดนี่น่ากลัวครับมีลูกเตะแถมแต่ว่าเห็นจะเป็นเด็ดขาดก็อยู่ที่หมัดขวานั่นแหละครับส่วนทางคมแสนนั้นก็บอกเข้านายดีเหลือเกินโอกาสยังไม่มีครับต้องเข้าประกบให้ติดจะบิดซ้ายบิดขวาต้องเอาข่าวกระทุงหมาอยู่อย่างนี้น่ากลัวหมัดครับพรหมยักษ์ยังนี่ต่วงเข้าไปต้วงหมัดขวาเอ้านะครับโดนว่าอากาศดันทีเดียวทางด้านของแสนกาดปิดไปดูที่จะปิดได้ไปถึงแค่ไหนทางพรหมยักษ์แกนี่ทำเฉยเมยนะครับเมื่อเขาปิดก็ทำเตะเตะไม่สนใจเพิ่มอะไรหมัดจวกทันทีนี่ลำตัวก็เล่นหมัดไปไม่น่าอีกพวกขวาถูกเข้าไปที่บ้านถูกก็คู่3 4หมัดแหมคมแสนต้องเอาขวามาขึ้นมากันไม่เลยครับคมแสนนี่ก็ไม่เลี้ยวนะครับกันหมัดเอาการจะมาปิดหน้าไว้เลยปิดลายคางไว้ก่อนเอาเข้าไปหักศอกเล่นของคมๆครับยังประชิดอย่างนี้หมัดไม่ค่อยได้ผลต้องดูระยะนี้นะครับระยะนี้หมัดหมดยกที่2ผ่านไป2ยกนะครับของมวยชิงแชมป์รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของเวทีว่างครับทางด้านคมแสนนั้นต้องเอาหมัดขวากาดปิดนะครับส่วนพงษ์ยักษ์ก็จวกได้หมัดอุตลุดเหมือนกันขอเชิญบริจาคบูชาเหรียญจากที่5แมมมอสนะครับเพื่อเดชกรรมล้ำค่าทางประวัติศาสตร์สมทบทุนมูลนิธิช่วยประโยชน์สาธารณสุขบริจาคบูชาที่ธนาคารเทพจำกัดทุกสาขาทั่วประเทศครับศึกเจ้ามังกร21กุมภาพันธ์ครับผู้เอกของรายการศิลาต่อบางแสนพบศิลปายจานอนสีพึ่งนะครับศึกรายนั้น28ครับผู้เอกยอดบัวงามลูกบรรยายพบดิวแสนเชิงปิ่นสิงห์ไทยครับครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวนะครับพระครูอนุยุทธศาสนกิจเจ้าอาวาสวัดยวดรองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้งชั้นเอกขอเชิญพุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระพุทธสมบุญญาราบหรือหลวงพ่อใหญ่วัดยวดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็ขอเชิญชมมวยนานาชาติงานเทศกาลจำปาดะ
วันนี้นะครับเวลา 15:30 น.ที่สนามมวยหน้าโรงเรียนควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลมีมวยต่างชาติชกมวยไทยนะครับมีมวยจากฝรั่งเศสซูดานวันนี้อย่าลืมนะครับ 15:30 น.ครับติดตามชมยกที่3ต่อยังคงเดินลุยหน้าหาเข็มขัดมาคาดเอวครับนั่นคือคมแสนทอแสงแก้วส่วนพลพยัคฆ์นั้นอยู่ในบ้านดักสอยเข็มขัดไม่ว่าดักสอยเข็มขัดโดยใช้หมัดกันอาวุธครับจังหวะหมัดเมื่อไรต้องระวังครับคมแสนนั้นกาดทางซ้ายต้องตั้งไว้ให้มั่นทั้งขวาด้วยปิดปลายค้างให้ดีครับไม่มีจังหวะยังไม่ต่อยทางด้านพลพยัคฆ์นั้นนี่แหละครับเผลอๆฮุกขวาไปทีนึงจังหวะเตะขวาตอนนี้เสียจังหวะก็ถูกทีมดันทบสอยด้วยขวาตรงๆเกือบปลายคางมาคมแสงกันนี่เอาคมเข้าสู้เลยครับปักแล้วสับศอกเอาศอกสับแล้วเข้าหายังตีเข่าไม่ได้ครับคมแสงเป็นมวยเข่าจับไม่อยู่ผมยังไม่ยอมเลยก็ไม่ยอมไม่จับจับอยู่เมื่อไหร่เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเข่าของคมแสงนักชกจากระนองครับเริ่มแล้วได้หนึ่งครับเริ่มจับแล้วว่าสะบัดหลุดไปอีกหลุดได้หลุดไปหลุดได้หลุดไปก็ตามไปล็อกผมพยักแข็งเลือกเกินครับไม่ยอมให้จับดูนะครับฉลาดย้ำกันไว้ไม่ยอมให้เข้าท้ายแข้งเป็นประโยชน์ครับทั้งซ้ายทั้งขวากันตลอดผมแสนเนี่ยก็ไม่ละความพยายามเรียกว่าเป็นเจ้าบุญคุ้มครับเสียเท่าไหร่ไม่ว่าคอยเดินเข้าหาโดนข่าวเข้าไปไม่ถึงตีก็ไม่ถนัดมากดูจังหวะครับแฟนๆของคมแสนนิดลุ้นๆกันเลยดูเบียกออกไปอีกทีนี้บอกให้เข้าล็อกให้อยู่ถ้าจะเข้าไปตีอย่างเดียวลำบากครับหน้าของพงศ์พยัคฆ์นั้นไม่ยอมให้จับได้ง่ายๆแล้วครับนี่พอเข้าไปล็อกแกก็พยายามดันออกไปไว้ขยับตีขยับตีไม่ถนัดไม่ใช่กระสอบซ้ายให้จับตีดื้อๆเหมือนที่ซ้อมนะครับว่าอย่างนั้นต้องมีอาวุธอื่นเข้าไปด้วยครับจะเข้าไปตีอย่างเดียวนั้นจับพงศ์พยัคฆ์ยากเหลือเกินเริ่มใช้หมัดเพิ่มใช้ท่าบ้างหมาตกหมดยกที่3ผ่านไปครึ่งทางครับของมวยชิงแชมป์รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของเวทีมวยสยามหมัดขวาชกไม่ค่อยจะเข้าทางด้านของคมแสนนั้นลุยอุตรุดครับขอเชิญมาจากบูชาเหรียญรัชกาลที่5แมมมอสนะครับประดิษฐกรรมล้ำค่าทางประวัติศาสตร์สมทบทุนมูลนิธิช่วยประโยชน์สาธารณสุขครับติดต่อมายังบูชาที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับครับท่านผู้ชมครับซึ่งบางละจันพุธที่19กรกฎาคมมีมวยสนุกน่าชมนะครับไมเคิลธรรมเกษมกับอังคารเล็กปอเปาอินเด่นมีชัยรวมใจเพื่อนกับหินเพชรปอเปาอินแล้วก็ยังมีแสนหนึ่งลูกสำรองกับชนะศักดิ์ศักดิ์สมชายนะครับอย่าลืมนะครับศึกบางละจันพุธที่19กรกฎาคมที่เวทีมวยราชดำเนินยกที่4ทายได้ครับเรื่องการลงทุนของคมแสนเสียเท่าไรเสียไปขอให้เข้าลงทุนแล้วกันขาดทุนไม่ว่าครับมาเริ่มโยนข่าวแล้วเหินก็อีกหวังจะกระตุกมาตีจับจับไม่ทันหนัดดูดิครับเนี่ยสอดไม่ได้เลยมาพงศ์พยัคฆ์แกฉลาดครับไม่ยังไม่สอดอ้าวชกหมัดนี้สอยเอาหน้าแงนเลยคมแสนต้องเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ถ้าเข้าอย่างนี้ไม่ได้ครับจับไม่ได้เข้าไปรับทั้งแข้งทั้งหมัดนี่พอสอดสอดก็ไม่ได้นะคมแสนหงุดหงิดครับหงุดหงิดทีเดียวโอ้ทางด้านผมยังในวันนี้แข็งจริงๆนี่ก็ไม่ถนัดครับจับก็ไม่ได้ล็อกได้ครับแต่ว่าโอกาสตีงามๆไม่มีแกเกรงไว้นั่นโหนไว้เลยนะครับเกรงตัวไว้ไม่ยอมให้กด
ีก็ตีด้วยงานต้องดูครับระวังว่าตีต่ำไปหรือเปล่าอ้าวคมสันมีศอกทีเด็ดของคมสันไม่ค่อยสู้จะมีครับอยู่ที่ข่าวนั้นยังไม่ชัดนี่แหละครับบังไว้ทำงานแยกออกคมสันเดินต่อต้องลงทุนตลอดครับโอ้โหเจอศอกหนักอีกศอกสอดได้ทางด้านของผมยังเป็นฝ่ายสอดได้ครับเป็นส่วนมากผมแสนหันมาเนี่ยสอดให้ได้ดูนี่ครับท่านผู้ชมรัดนั่นจริงๆมาหากันรักคมแสนเหลือเกินผมยักษ์นี่เริ่มนะเริ่มรวดร้ายแล้วครับไม่ประทะด้วยแล้วเข้าทำเสือไม่ได้ไม่ได้ลูกเสือน่ะข้าไปก็ถูกตีไว้ก่อนถ้าไม่เป็นกลยุทธ์นี่คมแสนลำบากครับพยักแกไม่ยอมครับไม่ปะทะซึ่งหน้าเลยคมแสนก็พยายามเหลือเกินนะครับอาวุธเด็ดอยู่ที่เข่าศอกเสยเอาเลยดื้อยกที่4ครับนั่งลุ้นกันเหงื่อตกหรือเปล่ามาอีกยกหนึ่งครับคงจะทราบว่าเข็มขัดจะคาดอยู่ที่เอวใครรางวัลค่าปกรณ์เดือนละ 5,000 บาทครับเหรียญราชการที่5แมมมอสนะครับต้องการจะบูชาก็ติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดทุกสาขาทั่วประเทศครับเป็นประเด็นกรรมล้ำค่าทางบริษัทและได้นำสมทบทุนมูลนิธิเพื่อประโยชน์สาธารณกุศลครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็มวยสนุกสนุกครับวันนี้สนุกเหลือเกินครับแล้วก็ขอเชิญชมมวยนานาชาติงานเทศกาลจำปาดะนะครับวันนี้ครับที่สนามมวยหน้าโรงเรียนควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลมีมวยนานาชาติชกกับมวยไทยนะครับมีมวยฝรั่งเศสมวยจากซูดานวันนี้เริ่มเวลา 15:30 นครับเดี๋ยวได้ทราบครับใครจะได้เป็นแชมป์ครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายใครจะได้เป็นแชมป์ครับไอ้เป็นแชมป์นี่รับไปครับเดือนละ 5,000 ครับเข็มขัดอยู่ที่เอวเดือนละ 5,000 แม่สนุกเหลือเกินครับมวยคู่นี้พงพยักษ์ธรรมเกษมแดงครับพงแสนน้ำเงินครับอ้าวเดินโอ้เหมือนกันครับพงพยักษ์ก็พยายามตีเข่าขาไปพงแสนก็พยายามครับตีมานาทีระทึกใจครับท่านผู้ชมครับดูครับดูเข่าเปลี่ยนได้ใครดีตีขวาไปเอ้าเวียงมาตีได้ไหมเวียงมาทีตีเข่าขวาอีกทีนึงพงพยักษ์พงแสนฟันศอกขวาตีเข่าขวาอีกทีนึงฟันศอกขวาอีกทีนึงฟันศอกขวาต่อยซ้ายโอ้โหท่านผู้ชมครับตีเข่าซ้ายอีกทีนึงพงแสนนั้นไล่บี้แล้วตีเข่าซ้ายลืมตายเลยครับคู่นี้ครับชกกันแบบลืมตายเวียงไปแสนเดินจี้เข้าไปมาแข้งซ้ายทางด้านของพงพยักษ์พยักษ์ถอยออกมาถอยดักครับไม่แรงด้วยแต่ขวาอีกทีนึงพงแสนต่อยขวาโอ้โหสนุกจริงๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้บัวอ้อมร้อยคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่สนุกเหลือเกินมาแข้งซ้ายไปคู่นี้ชิงแชมป์ครับหนึ่งจูเนียร์เฟเธอร์เวทครับของเวทีมวยสยามอ้อมร้อยที่ว่าพงแสนนั้นพยายามต่อยขวาพยักษ์ต่อยซ้ายเตะขวาอีกทีนึงพงแสนเตะขวาวันนี้ใครไม่ได้ดูก็เหมือนกับไม่ได้ขาดอะไรไปอย่างนึงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคงได้ทราบครับใครจะได้คาดเข็มขัดครับมีเข็มขัดอยู่ที่เอวเอาไป 5,000 ครับโอ้โหสนุกเล็กเลยครับแลกกันคนละทีแลกกันเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาอีกทีนึงปีกองเชิดแล้วครับแหมเป็นกรรมการนี่ตัดสินลำบากครับโอ้โหวันนี้มันจริงๆครับทีมงานบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นมานพหอประเสริฐกิจครับในสนามมวยประจนอุราปาทรครับเชนเมืองชนทีมงานประกบคู่มวยแข็งๆครับ
ภูมิสุวรรณวิจิตรก็หอยแลกกันคนละทีเอ้าขวาไปภูมิยักษ์เตะขวาคมแสนเตะขวาช่องสามก็ถ่ายให้เห็นชัดๆครับนี่นะครับแลกกันอุดตลอดทีเดียวครับ5ยกเต็มๆครับไม่ได้มีติดชึ้งไม่เห็นเลยครับอ้าววางแข้งซ้ายตีเข่าขวาไปสัปดาห์หน้าก็สนุกไม่เบาครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้านั้นอิทธิฤทธิ์สิทธิผู้พันตึงกับอิทธิเดชสบุญญาแล้วก็มีก้องนภาเกียรติวรวุฒิกับขุนศึกสสกุลแล้วก็นอกจากนั้นยังมีประกายเพชรสสกยิมกับเดชสิงห์สสกุลวงศ์รุ่งประสาทสสิทธิโชคกับขุนศึกอวุฒิชัยครับคุณอดุลเดชขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะทราบว่าผลคะแนนเป็นอย่างไรแล้วก็สักขีพยานวันนี้มีจากสอนกฤตปู่อาจนะครับแล้วก็มีเสือเหลืองครับประชาสัมพันธ์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นสักขีพยานครับวันนี้ครับนี่นะครับพลตำรวจตรีวีรวัฒน์ฮิรัญยเลขารวมแล้วส่งให้อดุลเดชสุจริตกุลครับท่านผู้ชมครับผลการแข่งขันการชิงแชมป์รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของเวทีมวยสยามนะครับระหว่างฝ่ายแดงได้แก่พงพยัคฆ์ธรรมเกษมนะครับกับคมแสนทอแสงแก้วกรรมการทั้ง3ท่านนั้นให้คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับประกอบไปด้วยกรรมการปิยะเหลงสุดใจกรรมการสนธยาไพรอนันต์และกรรมการประภัยประเทศโดยกรรมการทั้ง3ท่านให้ฝ่ายแดง48คะแนนครับและให้ฝ่ายน้ำเงิน49คะแนนครับผลปรากฏว่าคมแสนทอแสงก็เป็นแชมป์รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของเวทีมวยสยามครับจะมีค่าฝึกซ้อมเดือนละ 5,000 บาทโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญคุณประจนอุดมปาทรครับเจ้าของมวยรอบ M16 ครับขอเชิญครับท่านเป็นเจ้าของมวยรอบเมตาบอล M16 จะขึ้นค่าเข็มขัดให้กับแชมป์นะครับครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอันว่าคมแสนทอแสงแก้วเป็นแชมป์คนใหม่ครับในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทเป็นฝ่ายชนะคะแนนพงพยัคฆ์ธรรมเกษมนะครับอย่างเอกฉันท์คุณประจนอุดมปาทรขึ้นไปชูมือนะครับวันนี้การถ่ายทอดศึกเจ้ามวยไทยทางไทยทีวีสีช่อง3ทีมงานผู้บรรยายคุณองอาจใจทัดคุณวรวุฒิโรจนพานิชอดุลเดชสุจริตกุลพัชรีคงนุชและผมหมึกท่าเตียนขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนขอเชิญพบกับรายการปกติของทางสถานีสวัสดีครับ